ไม่ได้คิดว่ามันจะตายนะรักเขาไหมรักมากอยู่ด้วยกันมานานหรือยังสิบกว่าปีเริ่มต้นเลยนะรักมากแค้นมากจบแล้วพอถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะแก้ไขอะไรไหมคะไม่ได้คิดว่ามันจะตายนะเพราะหรอมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเราลืมไปว่าเขามีโรคประจำตัวแค่นั้นเองเขาป่วยโรคอะไรคะเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยรักเขาไหมรักมากอยู่ด้วยกันมานานหรือยังสิบกว่าปีแล้ววันนี้เดี๋ยวจะบอกน้องพูดออกมาเลยว่าผมไม่ขอโทษมันหรอกนะแล้วเดี๋ยวได้เจอหน้ากันแน่ในนรกเขาบอกว่าที่ทำลงไปทั้งหมดทำเพราะความรักนะเห็นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โคกขามฮะมีการนำตัวนายอมรเทพออกมาจากห้องขังเพื่อจะไปทำแผนชี้จุดก่อนที่จะขึ้นรถไปนักข่าวถามที่ฆ่ากฤตยาจนถึงแก่ความตายเนี่ยทำไปทำไมรักไหมทำไมถึงต้องฆ่าเมียตัวเองด้วยที่แกทำไปทำไปเพราะอะไรครับก็ทำทำไมถึงห่วงพี่หรือว่าไงแกทำอะไรพ่อหรือเปล่าพ่อน้องพ่อพูดได้นะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพ่อรักพ่อรักที่ไหนไหมวางแผนนานไหมพ่อรักแฟนพ่อไหมนานไหมพ่อเมียใครยังไม่รักอ่ะเพราะพฤติกรรมของอมรเทพเหี้ยมโหดจริงๆหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาไปชี้จุดเหตุการณ์ต่างๆเห็นบอกว่าทางด้านของนายอมรเทพเอารถไปด้วยนะฮะรถเก๋งคันสีดำที่ใช้ในการก่อเหตุเมื่อถึงจุดทิ้งศพเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้อมรเทพชี้จุดจอดรถบริเวณปากทางเข้าแล้วก็มีการบอกมาสังเกตการก่อนไหมเจ้าตัวบอกไม่ได้สังเกตการอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คาดคิดด้วยว่าจะเอาศพเมียตัวเองมาทิ้งตรงนี้ยกไหวอ่ะยกไหวลากลากอย่างนี้แล้วก็วางนี้เลยเหรอใช้รถแต่ในอันนี้ใช้ได้ไหมใช่อันนี้ผ้านี้เลยใช่ไหมครับไม่ผ้าคือผ้านี้ถูกไหมผ้าโอเคไม่เลยอันนี้เลยใช่ไหมที่เราใช้ห่อมาอันนี้นะโอเคฮะไม่เป็นไรนะวะรถถอยเกียร์ถึงนี่เลยรถถอยเกียร์ถึงนี่ลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคงั้นมาชี้ตรงนี้หน่อยนี่ถือว่าได้แล้วนะเราก็ลากมานี่ถูกไหมลากไปลากอันนี้คืออาชีพนี่ไม่ละอันนี้ใช้นี่ก็จุดนี้คือจุดที่จะเลี้ยวเข้าถอยหลังเข้าเนาะถอยหลังเข้าไปเอาศพไปทิ้งนะอันนี้เราน้องขับมาเองน้องขับมาเองนะมาคนเดียวมาใครเรารักภรรยาคนนี้มากไหมครับทำไมถึงตัดสินใจที่จะต้องลงมือถึงเรื่องสั้นเลยนะรักมากแค้นมากจบแล้วพอแค้นทำไมครับมันมีเรื่องอะไรที่มากกว่านี้เงินผมไปไหนเขาอยู่ไปเขาไม่ตอบเขาไปเยอะไหมครับเงินสะสมทั้งชีวิตผมอะเท่าไหร่ครับ2ล้านกว่าเรารู้ได้ไงว่าเขาเอาไปหรือว่าเราคิดเองในบ้านนี้มีอยู่2คนคำว่าปากเสียงก็ไม่เชิงนะเราถามดีๆว่าถ้าเขาตอบดีๆทุกอย่างผมจบให้หมดเลยตอนเช้าตอนไปถึงห้องเนี่ยผมยังนอนร่วมเพศกันอยู่เลยแต่ถามจากหลังจากนั้นมาก็คุยกันเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมคือเงินไปไหนแต่ไม่มีคำตอบเขามีท่าทีวางยานอนหลับผมทำไมใครเป็นคนบงการไม่มีใครตอบผมโดนยานอนหลับผมโดนหลับไป10ชั่วโมงผมไม่ขอโทษถ้าจะเจอกันก็เดี๋ยวเจอกันในนรกผมจะตามลงไปหาเขาเองสวรรค์ผมไม่เจอไม่ขอโทษเพราะที่สุดแล้วมีความแค้นต่อการทั้งเรื่องชู้สาวแล้วก็เรื่องของเงินอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ